ในโอกาสขึ้นปีใหม่ต้นปีครับยังไม่ถึงกลางเดือนผมอยากจะหาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมสังคมชุมชนในสหรัฐอเมริกามารายงานให้ท่านทราบเราพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการในประเทศไทยเราอาจจะรู้จักเพียงแค่เงินเดือนคนแก่หรือเงินบำนาญที่กำลังเรียกร้องให้ได้ 3,000 2,000 แต่ยังไม่ได้เนี่ยวันนี้ผมจะคุยกับท่านในเรื่องของสวัสดิการชีวิตหรือสวัสดิการที่มากกว่าสวัสดิการคือเป็นสวัสดิการรายวันข้างหลังที่ท่านเห็นอยู่เป็นอาคารใหญ่ๆนั้นคือศูนย์กลางการจัดบริการสวัสดิการรายวันในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่ทุกชุมชนมีอยู่ทุกเทศบาลในหนึ่งเทศบาลนี้มีอาคารอย่างนี้หลายแห่งแต่อันนี้คือศูนย์ซีเนียร์คือศูนย์ผู้สูงวัยพาคอยมาเมืองพาคอยมาตึกนี้มีประโยชน์ยังไงมีการบริการที่เรียกว่าสวัสดิการรายวันสวัสดิการชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปดูนะครับสภาพของตัวอาคารและพื้นที่บริเวณมีที่จอดรถพร้อมเป็นตัวอาคารแบบเรียบง่ายแต่ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่จะบรรจุกิจกรรมของชุมชนต่างๆในแต่ละวันที่เราจะเรียกว่าสวัสดิการชีวิตของคนอเมริกันภายในตัวอาคารนะครับสะอาดเรียบร้อยมีความกว้างขวางบอกเรื่องราวของกิจกรรมและมีโบชัวร์แจกบริการนะครับเป็นหลักการทั่วไปว่าท่านจะใช้บริการอะไรได้บ้างและวันนี้ก็มีกิจกรรมของคนไทยนะครับที่จะพาเพื่อนๆเข้ามาชมกิจกรรมของคนไทยแต่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะหาผู้แนะนำกิจกรรมให้รู้ว่าเป็นงานอะไรแต่ฟังเสียงก็จะรู้นะครับว่าเป็นเพลงไทยแล้วเริ่มเปิดรายการก็เก็บตะวันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอคนไทยเยอะแยะนะครับวันนี้คุ้นๆหน้าเข้ามาก็เจอพี่นิโคลัสสวัสดีครับพี่แน่นอนที่สุดพี่นิโคลัสนี่ปกติจะพาไปชิมอาหารวันนี้แต่วันนี้นัดหมายกันมาอ๋อเป็นงานเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์อ่ะเบิร์ธเดย์แมมไงผมไม่รู้เยอะกิจกรรมที่นี่เขาเรียกพาคอยมากศูนย์คนแก่พาคอยมากศูนย์คนแก่พาคอยมากถ้าพูดให้เพราะก็ต้องศูนย์สวสวพาคอยมากเอ๊ะบ้านพี่ก็ไม่ได้อยู่ที่พาคอยมามาที่ไหนมาจอยได้หมดเหรอจอยได้หมดเมืองพาคอยมานี้เป็นศูนย์เซ็นเตอร์บริการของเทศบาลว่างั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่พาคอยมาแต่ก็มาจอยได้งานได้เหรอเขาให้ใช้สถานที่ทุกชาตินะมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่นอร์ทฮอลลีวูดก็มาใช้บริการที่นี่ได้อ้อยเขาอยู่นอร์ทฮอลลีวูดเขาก็มาใช้บริการน่ะมันยิ่งชอบมีหลายๆชาติแสดงว่ามันบริการครับทุกชาติแล้วหลายชาติเนี่ยโอกาสที่ทุกชาติจะมาจัดรวมกันเนี่ยคงจะน้อยหน่อยยากยากก็ชาติใครชาติมันชาติใครทีนี้อเมริกาเนี่ยมันมีมากกว่า7ชาติดิอ๋อเยอะถูกไหมแล้วอาทิตย์นึงมันมี7วัน
แล้วจะมาบริการยังไงล่ะแต่พื้นที่นี้พวกเม็กซิกันเยอะไงเมืองเนี่ยปากคอยมากนะทีนี้ถ้ากลุ่มของกลุ่มเม็กซิกันมีเนี่ยไม่มาทางนี้กลุ่มเม็กซิกันมาเราไปกลุ่มคนไทยก็มามีกี่ชาติที่มาครับหนึ่งฟิลิปปินส์มาเม็กซิกันมาไทยมาออสเตรเลียมี3ชาติมามีฝรั่งนิดหน่อยปะปนฝรั่งนิดหน่อยจีนไม่มีแล้วจะเกาหลีเกาหลีก็มีครับของเขาอีกโอ้ของมีที่เขาญี่ปุ่นเขาก็มีเขาโอ้แค่นั้นแล้วยังมีไทยยังไม่มีโอ้เราก็ต้องมาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นที่มีของเขาเนี่ยมันก็อันนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเทศบาลไม่เกี่ยวของเขามีของเขาเลยประเทศเขาล่ะทุนเขารวยเขารวยเกาหลีเขาก็มีเขาโอ้แต่ว่าของเราเนี่ยมาใช้ของเทศบาลเทศบาลยังเทศบาลหนึ่งเนี่ยมีศูนย์เดียวหรือมากกว่าหนึ่งศูนย์มากับเมืองละศูนย์เอาเมืองละศูนย์โดยเฉลี่ยแต่อย่าลืมนี่กี่เมืองล่ะติดกับพอเคยมากก็เป็นเมืองอะไรอ่ะเท่านี้อ่ะซิลมาก็มีศูนย์อีกศูนย์เขาอีกโอ้ดังนั้นทุกเมืองเราจะไปใช้ศูนย์ซิลมาหรือจะใช้ศูนย์มาเขาอยู่แล้วแต่เราแต่ว่าเราเห็นความพอเหมาะไว้ตรงนี้สะดวกดีไหมสถานที่ใหญ่เลยมาใช้ที่นี่เผื่อเราจัดมีการเต้นรำงานแล้ววันนี้พอดีเป็นงานวันเกิดของคนไทยวันเกิดของคุณแมมเนาะอ๋อพี่แมมแล้วเนี่ยนะพี่แมมพี่เช้าเนี่ยนะโอ้เราก็รู้จักพอดีงั้นผมมาก็กินไม่ผิดหวังได้ไม่ผิดหวังไม่ผิดงานไม่ผิดงานเอาละทีนี้จะถามนิดนึงว่าเวลาเราจะมาจองเนี่ยอาทิตย์นึงเราจองได้กี่วันเนี่ยปกติเราได้3วันจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์เลยเออแต่นี้เราเอาแค่พุธศุกร์เอาแค่พุธศุกร์เมมเบอร์เมมเบอร์เราไม่พอใช่ไหมแล้ววันอื่นก็คนอื่นไปก็ของชาติอื่นเขาดิพี่เราต้องทำให้ต้องมีมาทุกพุธศุกร์เพราะว่าถ้าไม่มาเดี๋ยวฟิลิปปินส์ยึดนะฟิลิปปินส์ยึดอีกมันเอาช่วงแม่นี่การแข่งขันทั้งชนชาติผมเรียกว่าอันนี้นะพี่นะคือคนไทยเนี่ยรู้จักสวัสดิการรัฐสวัสดิการคือได้รับตังค์เท่านั้นเองเท่านั้นแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นสถานที่ด้วยมันเป็นสวัสดิการยิ่งกว่าสวัสดิการสถานที่คือเป็นสวัสดิการรายวันอย่างอาร์เคเดียก็มีเขาเออที่เราไปจัดงานเนี่ยไปเช่าเขาโอ้อันนี้ต้องเช่าไหมอันนี้ไม่เช่าโอ้ฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรีเขาให้เราใช้ศูนย์โอ้โหแต่ละชาติมาได้ขจรทีนี้ เขามีกิจกรรมให้ทุกวันถ้าเรามีปัญญาทำมีปัญญาทำไหมล่ะแต่เราสำหรับกลุ่มคนไทยเนี่ยตอนนี้เอาแค่วันพุธกับศุกร์พุธศุกร์แล้วถ้าบางทีบางช่วงเราจัดเดือนละครั้งปาร์ตี้อันนั้นเป็นงานใหญ่หน่อยงานใหญ่หน่อยมีคนเป็นร้อยทีนี้พุทธกับศุกร์เนี่ยถ้าเราจะมาเนี่ยเราต้องจองกับเขาไหมรู้ว่าไม่จองแล้วเพราะเรามาร์คไว้เลยเรายึดไปแล้วพุทธศุกร์ของเราประจำอย่างนี้นะพุทธศุกร์เราประจำอยู่แล้วให้จันด้วยตอนนี้เราไม่มีคนมาไม่มีคนมาพูดง่ายพอนัดจันไม่มีคนมาก็เหงาเหงาเนี่ยก็แล้วแค่พุทธศุกร์พอดังนั้นพุทธศุกร์พี่มาประจำไหมเนี่ยประจำผมประจำเหรอมาประจำถ้าผมอยู่เมืองในเมืองเนี่ยผมก็มาแล้วในกิจกรรมพุทธศุกร์ได้ทำอะไรบ้างนอกจากไม่มีวันเต้นรำร้องเพลงเต้นรำร้องเพลงรีแลกเครื่องไฟฟรีหมดโอเคแล้วชาติอื่นก็มาวันอื่นวันอื่นนี่ฟิลิปปินส์ก็วันอื่นเม็กซิกันก็คือผมเรียกว่าเป็นสวัสดิการรายวันคือหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมีความสุขการเต้นรำคุณมีคนพอไหมล่ะที่มาจอยมีอาหารขายด้วยมีอะไรประจำมีกลางวันกลางวันทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วันเสาร์อาทิตย์หยุดออกไปเทศมันราชการนี่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยกลางวันมีอาหารขาย2เหรียญถ้าไม่มีสตางค์มากินฟรีก็บอกไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้าจะโดเนชั่นน่ะก็ใบจาก2เหรียญถ้าไม่มีไม่ว่ากันกินฟรีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่นะนี่ที่อเมริกาสวัสดิการชีวิตมันไม่ใช่สวัสดิการรายเดือนไม่ใช่เดือนนึงรับเงินทีให้เซอร์ไว้ทุกวันการถึงสุขเนี่ยได้แล้ว
สมมุติว่าเราอยู่อเมริกาเราเป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะต้องแน่นอนอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยที่จะมาที่จะมาให้สะดวกอ่ะก็มาฝากท้องไว้ที่นี่เลยได้เลยวันละ2เหรียญถูกมากอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งกินอิ่มมีสลัดนมเนมถ้าไม่เบื่อซะก่อนอาหารไทยมีไหมบางวันไม่มีไม่อ๋ออันนี้เป็นอาหารฝรั่งที่ทางศูนย์เขาทำเขาศูนย์ทำตอนเที่ยงขายระหว่าง11โมงถึงบ่ายสองเหรียญเท่านั้นแม่เพื่อนๆครับนี่แหละที่ผมบอกว่าสวัสดิการชีวิตเป็นการดูแลรายวันของชุมชนแล้วอันนี้เป็นศูนย์ของเทศบาลเมืองหนึ่งก็มีหนึ่งศูนย์แล้วในเมืองเดียวกันนี้อาจจะมีศูนย์ของชาตินู้นชาตินี้ถ้าเขารวยถ้าเขารวยเขาก็ดูแลกันเขาทำได้เขาทำได้เขาก็ทำของเขาเขาไม่พึ่งรัฐบาลแล้วพี่เคยไปงานของเกาหลีญี่ปุ่นไม่เคยไปผมไม่เคยไปทีนี้เดี๋ยวเจ้าของงานวันเกิดเนี่ยเขาก็อยู่เนาะอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วนี่เขาเริ่มเต้นรำนี่นี่ร้องเพลงเต้นรำเหรอโอเคครับแม้มีเปียโนด้วยนะนี่มีคนเล่นได้ก็เล่นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับครับสวัสดีพี่อ้อยครับผมกำลังทำหน้าที่ที่จะให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่าคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องเงินเดือนคนแก่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็สนใจในเรื่องเงินเดือนคนแก่ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีคุณยิ่งลักษณ์ทำไว้60ด้วย600 70ด้วย700 80ด้วย800แล้วก็ถ้า90ให้ 1,000 แม้ใครจะอยู่ถึง90ก็ไม่รู้นะค่ะและตอนนี้กำลังมีแนวคิดของหลายพรรคการเมืองบอกจะให้เป็นเงินเดือนคนแก่แบบเป็นบำนาญผู้สูงวัยเลยเดือนละ 2,000 3,000 แต่ยังยากรอก่อนก็ได้แค่600นี่คนบอกโอ๊ย600นี่จะไปพออะไรกินวันนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคำว่าสวัสดิการเนี่ยมันมากกว่าเงินเดือนศูนย์พาคอยมากใช่ค่ะเมื่อกี้นี้พี่นิโคลัสเขาแนะนำไปแล้วแต่ได้ทราบว่าคุณอ้อยนี่เป็นพี่นิโคลัสบอกนี่แหละคนนี้เป็นผู้จัดการศูนย์คนไทยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วกันค่ะหัวหน้ากลุ่มซึ่งพาคนไทยมาอ้อยได้เข้ามาคุยกับบิ๊กบอสที่นี่ อธิบายเขาฟังว่ายังไงเป็นยังไงเขาก็คนไทยคือใครแรกๆเขาก็เอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมพอมาจริงๆแล้วตอนนี้เขารักพวกเรามาก เขาให้เวลาเราที่ศูนย์นี้นะคะจันทร์พุธศุกร์แต่จริงๆอ้อยก็มาขอแค่2วันก็เห็นพี่ดิโคลัสบอกว่าเขาให้3วันแต่วันจันทร์หาคนมาไม่ได้วันจันทร์คืออย่างนี้ค่ะไม่ค่อยมีใครมาไม่ค่อยมาคนไทยไม่ค่อยมา1แล้วก็อัน2เนี่ยเขามีกิจกรรมเขาที่นี่เขาเป็นเจ้าของศูนย์เองเนี่ยนะคะเป็นคนผิวสีซึ่งเขาเปิดรับจะผิวเหลืองผิวอะไรเข้ารับหมดคำว่าคนผิวสีนี่เจ้าของศูนย์ในนามเทศบาลนะเมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าของแต่เมื่อสัก20ปีที่แล้วเขายกให้กับเนี่ยค่ะเจ้าของเขาอ๋อเอารูปเขาออกอยู่นั่นสองเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นเอกชนก่อนเป็นเอกชนทำแล้วก็20ปีมาแล้วเนี่ยเขายกให้กับซิตี้ตอนนี้ก็ที่นี่ก็เลยเป็นของซิตี้ค่ะแล้วคนไทยมาจัดกิจกรรมที่นี่ในนามพี่อ้อยเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับก็ตั้งแต่ปีนี้ปีย่างปีที่3แล้วค่ะอ๋อซึ่งคนไทยเราไม่รู้เลยว่ามีที่นี่เมื่อก่อนไม่รู้ที่นี่เขามีอาหารกลางวันเลี้ยงนะคะ11โมงครึ่งถึงเที่ยงเขาไม่จำกัดใครมาก็ได้แต่ว่าถ้าจะมานี่ต้องบอกเขาหน่อยเขาจะได้เตรียมอาหารกลางวันไว้ให้อ๋อแต่มีทุกวันมีทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เห็นพี่นิโคลัสบอกว่ามากินอาหาร2เหรียญ2เหรียญไม่มีตังค์ก็กินฟรีไปไม่มีก็ไม่ให้ไม่มีไม่ต้องจ่ายก็ได้เอาแสดงว่าเขาอยากจะให้เขาอยากให้ค่ะคืนนี้ก็กาแฟแพงหน่อยนะคะกาแฟ25เซนตอนนี้ขึ้นเป็น50เซนแล้วพอนี่ขึ้นตามราคาสินค้าเป็น50เซนแล้วเดี๋ยวต้องเข้าใจนิดนึงกาแฟนี่ที่นี่ถูกที่สุดตามพวกร้านสะดวกอะไรพวกแมคโดนัลด์อร่อยด้วยค่ะอร่อยบาท75เหรียญ75หรือ2เหรียญ50อะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่50อันนี้50เซน50ตังค์ค่ะน้ำตาลกับครีมไม่อั้นไม่อั้นอยากหยิบเท่าไหร่ก็หยิบไปแล้วรีฟิลได้
รีฟิลได้ค่ะโอ้โหเพราะว่าพอมื้อกลางวันเนี่ยเขาจะเอากับหม้อกาแฟมาตั้งใครใครรินก็รินเพียงแต่ห้ามแพ็คกลับแต่ทั้งหมดนี้คือเงินของภาษีประชาชนของรัฐรัฐบาลก็เป็นคนค่ะของชุมซิตี้ของเขตของเขตเขตแวนไนอันนี้เป็นเขตเวนไนค่ะไอพาคอยมานี่ก็คือเวนไนคือพาคอยมาอาริต้าพาคอยมาอาริต้านี่ขึ้นอยู่กับเวนไนหมดค่ะถ้าผมจะเปรียบที่เมืองไทยคือเทศบาลตำบลก็คงอย่างนั้นเวนไนนี่คืออำเภออำเภอใช่เนาะลอสแอนเจลิสนี่จังหวัดใช่ค่ะนะใช่ค่ะดังนั้นเวนอาริต้าพาคอยมาอะไรเนี่ยก็คือของที่ของเทศบาลตำบลอันนี้เป็นเหมือนกับรัฐสวัสดิการเล็กๆซึ่งเขาให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเมืองไทยเนี่ยเราขออนุญาตไม่พูดถึงนะคะไม่อยากพูดถึงแต่ว่าสำหรับที่นี่เนี่ยรัฐสวัสดิการของเขาเนี่ยนะคะท่านจะได้ตั้งแต่เกิดเลยรัฐจะเป็นคนคุ้มครองดูแลตั้งแต่เกิดไม่มีเงินคลอดรัฐบาลจ่ายรัฐบาลเลี้ยงไม่มีค่านมค่าอะไรหรือไม่อยากเลี้ยงก็เอาไว้ให้รัฐบาลเลี้ยงก็ได้นะคะอันนั้นนะพูดถึงคนอเมริกันซิติเซนคนที่เป็นซิติเซนแต่ปรากฏว่ามีโรบินฮูดเข้ามาโรบินฮูดหนีเข้าเมืองมาเป็นผู้หญิงแล้วท้องรัฐบาลเลี้ยงถ้าอยู่ไม่อยากเลี้ยงแต่พอลูกออกมาลูกอยู่เป็นซิติเซนแล้วนะพ่อกับแม่ไม่ต้องถูกส่งกลับแล้วพ่อคุณเป็นคนดูแลซิติเซนโอ้โหแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเราลึกๆเราจะไม่พูดถ้าท้องก็มีเข้าโรงพยาบาลได้บอกถ้าจนไม่มีเงินฟรีทุกอย่างแล้วเท่ากันหมดนะคะคุณจะรวยคุณจะจนถ้าเข้ารัฐบาลโรงพยาบาลรัฐคุณได้นมได้ยาเท่ากันโอ้โหไม่ว่าคุณจะเป็นใครอันนี้นี่บอกนี่แค่บอกทีนี้เรามากลับมาที่ศูนย์นี่นิดหนึ่งพี่บอกว่าทำมา3ปีแล้วนะแล้วเราก็ทำกิจกรรมกันนี่นะทีนี้คนไทยก็มาจอยกันทีนี้คนไทยนี่ผมบังเอิญผมเห็นบางคนอยู่นอร์ทฮอลลีวูดไม่ได้อยู่แวนไนไปอยู่อีกเมืองนึงมาขอใช้บริการได้เขาให้เลยนะคะเฉพาะบอสที่นี่นะคะ อย่างสมมติคนที่อยู่นี้เนี่ยที่เขาให้ชุมชนอ๋อซานเฟอร์นันโดเขาให้ซานเฟอร์นันโดแวนไนต้องมีแอดเดรสที่นี่เฉพาะพวกเขาอ๋อถ้าเป็นศูนย์ที่ซานเฟอร์นันโดอันนั้นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเขาแต่ที่นี่แต่เฉพาะคนไทยนะคะเขาให้สเปเชียลมากเลยคุณจะอยู่ฟลอริดาคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณบอกคุณเป็นคนไทยมาบอกเขาเท่านั้นเองโอ้อันนี้เข้ามาใช้เช่าเป็นสมาชิกได้อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์เขารักตอนนี้เขารักพวกเราชอบคนไทยแล้วค่าสมาชิกที่นี่นะคะปีนึงอาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยปีละ4 เหรียญแต่ถ้าเขาให้ยูไซแล้วยูบอกเฮ้ยฉันไม่มีนะวันนี้4 เหรียญโอ้ยูไม่จ่ายก็อย่าจ่ายปีละ4นะไม่ใช่เดือนละ4 เหรียญปีละค่ะวันนี้ผมมาถามถูกคนแล้วปีละ4 เหรียญค่ะทีนี้เดี๋ยวเกิดคนจะมาหาคือชื่ออ้อยเนี่ยมันชื่อปกติใครก็อ้อยเยอะนะค่ะถ้าสมมติคนไทยที่ได้ยินเห็นข่าวนี้บอกเฮ้ยอย่างนี้กูมาได้เว้ย มาใช้บริการที่นี่อยู่อีกเมืองนึงจะมาใช้บริการที่นี่ติดต่อพี่อ้อยได้เขาเรียกอ้อยอะไรเนี่ยชื่ออ้อยชื่อนามสกุลวิเวียนถาวโรทิปอ๋อวิเวียนถาวโรค่ะเชิญเลยค่ะมาจะพูดเรียกง่ายๆเขาเรียกอะไรกันชื่ออ้อยค่ะมาบอกเคาน์เตอร์ว่าเอ้ยฉันเป็นคนไทยนะฉันมาเป็นเมมเบอร์ของวิเวียนจบอ๋อแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็มาหาที่นี่ได้ใช่ค่ะถ้าจะมาที่ศูนย์ต้องใช้เบอร์ศูนย์โทรใช้เบอร์ศูนย์โทรค่ะพาคอยมาค่ะแต่ว่าตอนนี้เบอร์ศูนย์จำไม่ได้เออไม่เป็นไรแต่ว่ามาถามเขาหาวิเวียนค่ะวิเวียนนั่นคือชื่อกับฝรั่งดีนะแกงแกงวิเวียนแต่เห็นเขาเรียกอ้อยคีตาอ๋อคีตาคีตาชลีแค่ทั้งหมดคีตาชลีคีตาวาไรตี้เป็นชื่อที่พระท่านตั้งให้สำหรับกลุ่มพวกเราซึ่งชอบร้องเพลงแล้วเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คีตะคือนาตะดนตรีเนี่ยนะเอานี่คือฉายาของพี่อ้อยค่ะอ้อยทอมคีตาว่างั้นเถอะอ้อยทอมคีตาทอมนี่คือชื่อนิคเนมหรือชื่อกลางหรือนอมทอมนี่ชื่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาโอเคแสดงว่าเฉพาะศูนย์ที่นี่มีลักษณะพิเศษแต่ศูนย์ทั่วไปเนี่ยต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตของเขาแต่ศูนย์ที่นี่เป็นกรณีพิเศษเป็นถ้าเป็นคนไทยเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะผ่านพี่อ้อยใช่ค่ะอยากจะมาใช้บริการที่ศูนย์มาทานข้าวมาขอสวัสดิการเขามีเจ้าหน้าที่โซเชียลนะคะ
อยากจะได้อยากจะรู้ว่ามีตึกตรงไหนเขาเปิดให้สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือว่าตึกซีเนียร์นะคะบ้านพักมาขอเขาได้เลยเวลาทำการตึกซีเนียร์หมายถึงไงเขาจะมีลิสต์ให้อะค่ะตึกเหมือนกับคนไทยชอบเรียกตึกเหลืองอะไรอย่างนั้นนะคะเขามีลิสต์บ้านพักสำหรับผู้มีรายได้น้อยผมจะเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่เขาบอกที่นี่มันคอยคิวยาวมากเลยยาวคนไม่มีบ้านที่นี่เขาจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างนี้ค่ะพี่ต้องดูว่าพี่จะขอแบบไหนบ้านพักนะคะอันที่1คือบ้านพักสำหรับผู้มีรายได้น้อยกับบ้านพักสำหรับซีเนียร์ซีเนียร์ผู้มีรายได้น้อยนี่อาจจะไม่ถึง65ก็ได้อาจจะไม่ถึงแต่รู้สึกจะต้อง55ขึ้นไปที่นี่เขาถือว่าซีเนียร์คือแก่นี่คือตั้งแต่ที่ไหน65นะค่ะอ๋อถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า65ก็ได้มาโชว์ให้เขาดูค่ะรายได้ไม่ถึงกับอีกพวกนึงก็คือเป็นซีเนียร์ต้องมีรายได้น้อยด้วยไหม65ขึ้นรู้สึกว่ารายได้ต้องไม่มากเออถึงผมรู้สึกว่าเขาจำกัดว่าปีนึง1คนเท่าไหร่2คนไม่เกินผมเข้าเกณฑ์ค่ะแต่ผมรู้มาว่าที่นี่คิวยาวไม่ว่าทุกเมืองไหนเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยเคยมีเนี่ยค่ะสมาชิกเนี่ยแกชื่อพี่โป๋ลุงโป๋แกเพิ่งได้บ้านรอมา11ปีตายแล้วของอ้อยเองอ้อยก็ผู้มีรายได้น้อยขอตั้งแต่คุณทอม65ปีนี้72ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่านี่คือปัญหาของอเมริกันเหมือนกันนะคิวทุกคนต้องคิวไม่มีใครแซงใครได้ถ้าเข้าไปหาผู้จัดการเขาแล้วบอกเฮ้ยฉันขอเอาเงินให้อยู่ไปเจลเลยติดคุกนะคะที่นี่ไม่ได้แล้วในฐานะหัวหน้ากลุ่มคนไทยเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องมาจอยกับกิจกรรมของเขาก็ดูว่าศูนย์เขาตอนนี้จัดอะไรเราก็จะบอกกระจายข่าวไปให้กลุ่มสมาชิกเราทราบเราอยากร่วมกับเขาไหมเขามีแจกฟู้ดแบงค์นะเขามีวันนี้ให้มาโอ้มีแจกอาหารค่ะเอาเป็นกล่องสัปดาห์หรือเป็นอะไรเดือนละครั้งเดือนละครั้งกล่องนึงแพ็คเนี่ยกินได้ทั้งเดือนเลยโอ้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งนะคะผมเคยเห็นค่ะเขาข้างกล่องเขียนฟู้ดแบงค์เลยใช่ๆค่ะแจกเฉพาะตอนโควิดใช่ไหมตอนนี้แจกเริ่มแจกตั้งแต่ปีนี้เริ่มแจกแจกไปแล้วค่ะก่อนโควิดก็แจกโอ้เดือนนี้ยังไม่ได้แจก22จันทร์ยูนี่จริงๆแจกมานานแล้วแจกนานแล้วไม่ได้แจกเฉพาะโควิดแจกมานานแล้วโควิดนี่ยิ่งเยอะใหญ่เลยแจกเป็นแพ็คแม่พูดถึงเรื่องการแจกของนี่ผมถามนิดนึงผมเคยมาอันนี้เป็นความรู้นิดนึงบ้านเราเนี่ยถ้าจะแจกของต้องคนจนต้องอยู่ในเขตผมมาที่นี่คนมารับของนี่ขับรถใหม่ๆมาเลยอ่ะใช่แล้วจนยังไงอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าผู้มีรายได้น้อยเขาบอกว่าเขามีฟู้ดแบงค์แจกซึ่งใครจะมารับเขาก็ไม่ไม่โอ้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอยู่ขนไปได้ครอบครัวละ1กล่องโอ้แต่ว่าคนรวยมากๆเขาก็ไม่มา แต่ว่าก็ไม่แน่ค่ะที่นี่ผมก็ไม่เคยแน่ใจรวยมากรวยน้อยเห็นรถใหม่ทุกคนเลยอ่ะที่นี่รถผ่อนง่ายโอ้ยังว่าเนาะว่าค่ารถก็ถูกกว่าดังนั้นปัญหาของชุมชนสวัสดิการจึงไม่ใช่เรื่องของคนจนไม่ใช่ค่ะเรื่องว่าคุณอยู่ในเขตไหมโดยหลักการในเขตไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยพิเศษอย่างที่ว่านี่เฉพาะที่นี่นะคะที่อื่นไม่ค่อยทราบเหมือนกันโอ้เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะแค่พาคอยมาอาริต้าซันแวลเลย์นอร์ทฮอลลีวูดก็วันหนึ่งหมดเวลาแล้วไปไม่พอแล้วจำคุณวิเวียนไว้ก็แล้วกันนะค่ะแล้วก็พาคอยมาค่ะพาคอยออกเสียงไม่ถูกก็เข้า Google แล้วก็กดภาษาอังกฤษพาคอยมาซีเนียร์เซ็นเตอร์พาคอยมาซีเนียร์เซ็นเตอร์หรือดูรายการนี้ก็จำไว้เพราะผมให้ท่านเห็นป้ายแล้วค่ะแล้วก็ถ้าติดต่ออ้อยไม่สะดวกยังไงก็ติดต่อมาที่ดร.สุนัยนะคะแล้วเดี๋ยวท่านดร.ท่านก็จะติดต่อมาที่อ้อยเองโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่ครับขอบคุณขอบคุณครับก็มาถึงจุดสำคัญของวันนี้พอดีนะครับเป็นงานวันเกิดของหลายๆคนในเดือนมกราคมHappy birthday to you.
ผมพาเพื่อนๆมารู้จักสวัสดิการชีวิตมากกว่าสวัสดิการที่เราได้เงินรายเดือนนี่คือรูปธรรมนะครับที่คนไทยมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความสุขของผู้สูงวัยโดยไม่ต้องเสียสตุ้งสตางอะไรค่าใช้จ่ายไม่ต้องใครก็มาจัดงานวันเกิดได้อย่างที่ผมได้สัมภาษณ์แต่ละคนแต่คนแล้วและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการชีวิตครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ที่ผมทำรายการพิเศษนอกสถานที่ทั้งขบวนแล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ